นี่น้ำพริกก็ทำมาแล้วอยู่บ้านล้างใกล้ๆบ้านโอ้เราโน่นอ่ะได้ยังไงต้นนี้ไม่ค่อยนั่นเลยต้นไม่ค่อยใหญ่เลยเดี๋ยวไปต้นใหม่ดีกว่าพี่น้องต้นเก่าดีกว่าน้ำบ้านล้างอีกเลยพี่น้องเรามากินในนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเก็บกระถิ่นกลับบ้านบรรยากาศแดดมาที่เก่าพี่น้องนี่บันไดลงน้ำพริกไปทำมาเมื่อกี้พี่น้องแดงๆเลยนี่นะพวกนี้ใหญ่ๆไอ้พี่น้องสุดยอดเลยพริกกับเผ็ดเผ็ดตีกระจมูกเลยแก้วเราเอาเม็ดมันออกมันกินเม็ดมันใส่มาม่ากินมันเป็นรสชาติหนึ่งใส่นี่โหยังไม่ตัวเท่าไหร่พี่น้องต้นเอานี่พี่น้องเอาไว้อะไรเพอได้กินไหมน้องนี่ได้แล้วพี่น้องพอละพอกินละเอาไปพอกินไว้พี่น้องกระถิ่นแก่แล้วมันแก่แล้วนี่พอดีผลงานล่าสุดแค่นี้ก็ได้พอกินแล้วพี่น้องเลยกระถิ่นโอ้ลมพัดนี่นี่ได้แล้วเก็บลุงแล้วพี่น้องลุงมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยมันใหญ่ได้แค่นี้แหละพี่น้องลุงมันเจอลุงแก่แล้วนู่นน่ะมันสูงว่ะได้อันนี้ลูกเล็กอยู่เลยลูกประมาณนี้กินได้ยนเปรี้ยวอยู่โอ้พี่น้องบอกเลยพี่น้องเต็มเลยนี่นะเยอะมากเลยนะลูกใหญ่เลยพี่น้องนี่ลูกใหญ่เอาแรกคันนี้ขี้แตกคันนี้อะไรคันนี้โอ้
ดูน้ำพริกน้ำพริกไม่ต้องพูดถึงนะครับได้มาเป็นกรรมเลยโอ้ยต้องใส่พริกเยอะอย่างเผ็ดเอาเมียมันดองไปน้องเม็ดมันไม่ต้องกินลูกเริ่มใหญ่แล้วเริ่มเปรี้ยวเลยพี่น้องยิงลูกยิงใหญ่เริ่มเปรี้ยวแล้วพริกคั่วแมงก็เลยหอมคั่วพริกแมงอย่างนี้แหละพี่น้องก็เลยหอมเม็ดเข้าไปอยู่อีกพี่น้องเผ็ดเผ็ดพริกอ่ะดูว่ามีคนมาไหมพี่น้องเราก็จะว่ามันนั่งพื้นเดียวเป็นใบอร่อยใส่น้ำปลาหน่อยน้ำจิ้มจะนัวเลยโอ้เริ่มเผ็ดแล้วพี่น้องจะได้วันนี้แดดมันร้อนกินได้ไหมนี่พี่น้องนี่ดอกอะไรนี่กินได้ไหมนี่มีพึ่งมาตอมอยู่นะนี่